ตั้มวิถีบ้านๆพากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมายามจันนะครับก็ไม่รู้ว่าปลาจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปเลยครับโอเคครับก็ชมบรรยากาศสวนไปกันก่อนนิดนึงนะครับนี่ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับมันก็เอามาปลูกแล้วนะครับนี่ปลูกทิ้งไว้ครับมันนะครับนู่นด้วยครับทางนู้นก็ปลูกนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูจันกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวต้องมากำจัดหญ้าตรงนี้อีกนะครับว้าวจันอันนี้นะครับไม่ลั่นนะครับโอ้แต่ทำไมน้ำขึ้นสูงมากนะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกกันนะครับเดี๋ยวว่าจะเอาที่ดักหนูมาดักกระรอกนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมจะดักแถวนี้แหละตามต้นไม้ตามอะไรนะครับดักไว้โอเคเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงนะครับว่าจะทำเพิ่มอีกอันนึงก็ยังไม่ได้ทำนะครับผมอันนี้ลั่นนะครับไม่รู้ว่าลั่นเพราะสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับผมสงสัยช่วงนี้นะครับจะมีแต่ไซมินินะครับก็โอช่วงนี้มีแต่ไซมินินะครับก็คงจะต้องได้ปล่อยนะครับนี่ครับกระโดดนี่ครับก็ยังตามหาไซโลยังไม่ได้นะครับก็ถ้าไซโลนี่ต้องน่าจะเป็นช่วงต้นช่วงเดือนมีนานะครับช่วงเดือนกุมภามีนาไปนู่นแล้วครับจะได้ตัวใหญ่นี่ก็ไซมินินะครับอีกแล้วครับตัวบักใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวปล่อยนะครับปล่อยเลยดีกว่าเรียบร้อยครับรอไซโลนะครับนี่ได้ไซขีดนะครับรอไซโลคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าปลาช่อนก็ตัวนิดเดียวนะครับไม่พอที่จะทำอาหารได้ก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานผมจะมาทำที่พักอยู่แถวๆนี้นะครับนี่ครับจะทำที่พักไว้แถวๆนี้นะครับจะทำเป็นเพิงนะครับเพิงพักแล้วก็อาจจะมาทำกับข้าวตรงนี้นะครับตรงนี้ผักก็จะเอาในสวนนี้นะครับผักสวนครัวนะครับปลูกไว้เกือบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมขอกำจัดหญ้าคาก่อนนิดนึงขุดหญ้าคาก่อนนะครับตรงนี้ขุดยากนะครับเพราะว่าจะหญ้าคาจะอยู่ลึกมากนะครับก็คงใช้วิธีขุดไปเรื่อยนะครับ
ห็นครับตรงนี้ขุดยากมากๆนะครับเพราะว่าหญ้าคาเยอะนะครับแล้วหญ้าคาฝังลงไปลึกนะครับก็ขุดลงไปเป็นศอกนะครับถึงจะเอารากหญ้าคาขึ้นมาหมดนะครับพวกรากพวกหน่อหญ้าคานะครับก็เหลืออีกพอสมควรเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าผมอ่ะมาเสียเวลาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้หญ้าคาจะฝังลงไปลึกนะครับแทงลงไปลึกมากสงสัยตรงเนี้ยดินจะอ่อนนะครับหญ้าคาถึงแทงลงไปลึกได้นะครับก็เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอต้นกล้ามะเขืออยู่นะครับก็กำลังโตนะครับตอนนี้ต้นกล้าก็โตขึ้นมาได้ประมาณ1นิ้วนะครับก็ยังไม่พอที่จะเอามาปลูกได้ก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับเป็นมะเขือลายนะครับทีนี้เป็นมะเขือลายส่วนมะเขือเปาะนะครับมะเขือเปาะผมก็ปลูกแล้วนะครับในโซนนี้นะครับก็จะเหลือของเก่าอยู่นะครับอันนี้จะเป็นของเก่าของเก่าก็ลูกดกมากนะครับเพราะว่าผมได้ฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดฮอร์โมนไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับฮอร์โมนโอเคยามปลาเสร็จนะครับขุดหญ้าคากำจัดหญ้าคาก็ไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวพอก่อนต้องไปทำงานที่บ้านด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับก็ขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับที่ยังให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดทั้งชมคลิปและหนังขายยาให้มาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็บายบายครับคลิปต่อไปเจอกันใหม่นะครับเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอาจจะเป็นคลิปทำอาหารก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะยกเตามาไว้ที่ตรงนี้แล้วนะครับผมจะยกเตามาไว้ที่ตรงนี้แล้วเพราะว่าตรงนี้ผมจะยังไม่ทำเพลิงก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่หน้าฝนนะครับเดี๋ยวใกล้ๆหน้าฝนผมค่อยทำก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นร่มไม้อยู่แล้วนะครับก็อยู่ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ